ไรที่เลือกสีก่อนออกจากบ้านไหมคะถ้าหลายท่านเลยเลือกจากอะไรบ้างคะตารางสีเบิกมงคลวันนี้อาจจะเสริมโชควันนี้อาจจะได้ขาฝากเลือกตาม dress code ถูกไหมคะเลือกตาม dress code เลือกตามอะไรคะสีมงคลอีเวนต์ต่างๆอีเวนต์ที่นี่สีอะไรถูกไหมคะสีตามใจฉันจริงๆถ้าสีตามใจฉันเนี่ยจะบอกว่าวันนี้เราอารมณ์ไหนถ้าเราอารมณ์ดีเป็นพิเศษเราก็จะใส่สีสันสดใสเราสังเกตดีๆนะคะเวลาเราอกหักรักพุทธเราอยากลุกขึ้นมาแต่งตัวสีสันไหมคะเวลาเราอกหักรักพุทธเราเป็นไงคะเพราะว่าห้องนี้อาจจะเลยจังหวะนั้นไปนานมากเพราะว่าดูแล้วคิดไม่ค่อยออกเรามักจะใส่สีที่มันขมุกขมัวถูกไหมยกไว้เรามีทาร์เก็ตใหม่ถูกไหมถ้าเราอกหักแล้วเรามีทาร์เก็ตใหม่แล้วอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมคะเวลาเราเจ็บป่วยไม่สบายแล้วคะเราอยากลุกขึ้นมาแต่งตัวไม่มีอารมณ์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่มันขึ้นแล้วเวลาเราฟอยเติร์ฟล่ะคะโอ้ยอะไรก็สีชมพูไปหมดเลยอ่ะอยู่ดีก็อยากจะยินซื้อชุดสีชมพูมาใส่แสดงว่าอยากได้อยู่นะคะเป็นหน้าตาหลายคนยังคิดออกช่วงกินเลิฟนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกแบบไหนนะคะสีบ่งบอกตามอารมณ์ของเราแต่มากกว่านั้นสีเป็นเรื่องของไซโคโลจีเช่นกันนะคะเพราะว่าถูกสีมีความหมายนะยกตัวอย่างเช่นค่ะจริงๆทุกสีมีความหมายยกตัวอย่างเช่นงานนี้ค่ะไกลมากเลยนี่งานอะไรคะออกมาประกาศถูกไหมคะ wedding announcement ทำไมทั้งคู่ใส่สีเงินคะรอยัลใช่ไหมจริงจังนะจริงๆสีน้ำเงินมีความหมายหลายอย่างเลยเพื่อนจริงจังถูกไหมคะทำซื่อสัตย์ร่ำรวยรอยัลและที่มากกว่านั้นค่ะสีน้ำเงินยังบ่งบอกถึงรักนี้รักนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจะเลือกสีไหนออกมามีความหมายดังนั้นนะคะปกติยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่เอกไปสอนที่ AIS ก็จะใส่สีเขียวตองไปนะคะเวลาไปสอนที่ True ก็จะใส่สีแดงส้มไปเวลาไปสอนผู้บริหารที่กสิกรนะคะก็จะใส่สีเขียวไปถ้าเราประเหอใส่สีม่วงไปนี่เราจะอัลเลอร์จี้มากเลยมาเวลาเอกไปบรรยายที่ SCB นะคะเอกก็ใส่สีม่วงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปในสีของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรืออีเวนต์แค่ไปพีชงานก็ตามถูกไหมคะถ้าเราไปพีชงานวันนั้นเราคือเราไม่รู้เรื่องสีเลยเราบังเอิญใส่สีตรงข้ามไปพอดีเลยอะ for some reason เราจะไม่ได้งานเลยนะแล้วเราก็จะแกะไม่ออกว่าเราเก่งมากแต่เราหาไม่เจอว่าเป็นเพราะว่าอะไรก็เป็นไปได้ที่สีไม่ถูกกันนะสีสามารถสร้างความประทับใจได้ทำให้เรารุ่งเรืองหรือรุ่งริ่งได้เลยตั้งแต่แรกพบนะคะยกตัวอย่างเช่น before กับ after คนนี้ใครคะฮิลลารีคลินตันถูกไหมคะตอนที่เขาเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเขาลุกแบบนี้เขาลงประกาศสมัครเลือกตั้งเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแม้กระทั่งทรงผมเปลี่ยนท่ายิ้มเปลี่ยนท่ายิ้มเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนจังหวะการเดินเปลี่ยนการพูดจาตอนเป็นสตรีใหม่เลขหนึ่งคนกล้าเข้าใกล้ไหมคะไม่กล้าเดินมาแล้วมีรังสีถูกไหมคะพอลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะเดินไปถึงปุ๊บนี่โอ้โหแล้วสังเกตอเมริกันนะคะเวลาที่ไปหาเสียงไปถึงปุ๊บแบบจริงๆไม่รู้จักใครเลยนะคะแต่ดูเหมือนมีกองเชียร์เยอะถูกไหมคะพอมีใครมาขอเซลฟี่อุ้ยถ่ายรูปให้เลยfriendly แล้วเพราะฉะนั้นเวลาสื่อจับเขาก็จะจับตามภาพพวกนี้มาให้รู้ว่าหูคนนี้ approachable คนนี้ friendly เลือกฉันเถอะนะคะจังหวะการยิ้มก็เปลี่ยนไปนะคะรูปหน้าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยยกตัวอย่างเหตุการณ์นี้นะคะคนนี้ใครคะแคเนดี้คนนี้ล่ะคะวิชาร์ดนิกสันสอนห้องนี้สบายใจทุกคนรู้จักเลยสอนล่าสุดสอนเอเมกนะไม่มีใครรู้จักเลยนะคะยังเจเนอเรชันมากๆไปไม่ถึงนะคะมีครั้งหนึ่งนะคะที่ฮิลลารีกับวิชาร์ดนิกสันลงสมัครประธานาธิบดีค่ะ president แล้วต่างคนก็ต่างใส่แจ็คเก็ตนี้ไปนะคะไป
ออนแอร์นะคะในวันนั้นเราคิดว่าจากภาพเนี่ย JFK กับนิกเซนใครน่าจะชนะคะ JFK ใครคิดว่า JFK บ้างคะคิดว่าใช่ไหมคะคิดว่าค่ะใครคิดว่านิกเซนบ้างคะคนที่ไม่ยกมือคือยังคิดอยู่หรอคะว่าไม่รู้ภาพแล้วค่ะเนี่ยเอาใหม่นะคะเดี๋ยวให้ดูภาพนี้ JFK กับนิกเซนนะคะสมัยนั้นยังไม่มีทีวีสีเลยค่ะแค่เป็นทีวีขาวดำเราคิดว่า JFK กับนิกเซนใครชนะใครคิดว่า JFK ชนะเดี๋ยวคุณคิดใครคิดว่านิกเซนชนะคะโอเคมาดูท่านี้นะคะท่านั่งชันหลังใช่ไหมคะเจฟเคนะคะใช่แล้วคนนั้นจะเชื่อเราเปลี่ยนเร็วมากเลยอันนี้เป็นสแตนดาร์ดผู้หญิงไทยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นที่เราดูนะคะว่าเวลาที่ปรากฏว่านะคะในแมตช์นั้นริชาร์ดนิกสันเจฟเคชนะและหลังจากนั้นเขาได้มีการทำรีเสิร์ชนะแล้วเขาค้นพบว่าริชาร์ดนิกสันนะคะแพ้ด้วย1โพสเจอร์ที่ไม่ได้คือบอดี้แลงเกจที่ไม่ใช่กับสีที่ผิดเพราะว่าอะไรนะคะเพราะนิกสันดันใส่สีนี้นะคะไปออนแอร์ในขณะที่ JFK ใส่สีนี้ไปแล้วคิดว่า JFK ใส่สีอะไรไปคะที่เห็นนี่คือสีอะไรคะในมาถึงจุดนี้แล้วนะคะเราเป็น business people เราคิดว่าสูตรสีอะไรที่เป็น business สูตร dark blue สมมติว่ามีบัดเจ็ตตัดสูตรชุดเดียวนะคะจะตัดสีอะไรคะใครว่าสีดำยกมือขึ้นค่ะใครว่าสี navy blue ยกมือขึ้นค่ะสีน้ำเงินใครว่าสีเทายกมือขึ้นค่ะสีน้ำตาลมีไหมคะสูตรนะคะที่เป็น business สูตร navy blue คือ business สูตรเขามีโจงนะคะเขาบอกว่ามองมาเนี่ยเวลามีงานฟังก์ชันรู้เลยว่าคนเอเชียอยู่ตรงไหนเพราะเอเชียใส่สีดำกันมาเป็นกลุ่มเลยนะคะต่างชาติจะงงมากนะคะเขาใส่สีดำเพียงแค่2งานคืองานอะไรคะ1คืองานศพ2คืองานปาร์ตี้ต่างๆหรืองานรื่นเริงถูกไหมคะใส่มาแค่นี้ถ้าเรามีบัดเจ็ตที่จะตัดสูตรชุดที่2ชุดแรกคือ Navy Blue ชุดที่2ควรจะเป็นสีอะไรคะใครว่าดำยกมือขึ้นใครว่าสีอื่นยกมือขึ้นสีเทาสีอะไรคะสีเทาเดี๋ยวคิดได้แล้วส่งอีเมลมาด้วยนะคะสีอะไรคะสีเทานะคะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสูตรเซตที่2ที่เราจะตัดสีแรกคืออะไรคะ navy blue สีที่สองคือ charcoal gray charcoal gray สีเทาแบบนี้นะคะ5สีที่คุณประกอบใส่แบบที่เราเรียกว่า charcoal gray ใช่แล้วนะคะแล้วนะคะเอ๋เพิ่มให้เล็กน้อยเวลาที่เราบอกว่าสูตรนะคะวันนี้เอ๋ใส่สูตรหรือเอ๋ใส่แจ็คเก็ตคะแจ็คเก็ตเอ๋ใส่สูตรหรือใส่แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตแอนด์ example อยู่นะค่อยเจออ่ะโอเคเวลาที่เราบอกว่าสูตรนะคะคำว่าสูตรคืออ่ะเดี๋ยวขอทุกคนช่วยยืนขึ้นนิดนึงโอเคคุณกมลนะคะคุณกมลใส่สูตรหรือแจ็คเก็ตคะสูตรหรือแจ็คเก็ตคะอันนี้สูตรใช่ไหมคะเดี๋ยวใส่แจ็คเก็ตใช่ไหมคะโอเคเวลาที่เราพูดว่าสูตรนะคะคำว่าสูตรคือสูตรเซตอันนี้ไม่ใช่เซตนี่คือสูตรเซตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าสูตรเซตคือผ้าผืนเดียวกันทั้งกางเกงหรือกระโปรงทั้งเสื้อเดี๋ยวไม่ใส่เลยอันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะถ้าเป็นชิ้นบนกับชิ้นล่างเป็นคนละผืนกันนะคะอีเวนต์จะเป็นสูตรตัวนี้กับสูตรตัวนี้มาผสมกันเราเรียกว่าแจ็คเก็ตเพราะฉะนั้นเวลาเรียกเนี่ยนะคะบางทีเราด้วยความที่เอเชียเราไม่ได้ถูกกรูมมิ่งมาใน culture ของสูตรนะคะบางทีเราเรียกผิดในขณะที่เราเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยถ้าเราไปคุยกับลูกน้องที่บางลูกน้องดันจบนอกมานี่อายเขานะคะไปบอกลูกน้องช่วยหยิบสูตรมาให้หน่อยเขาจะงงเพราะว่าถ้าตัวเดียวที่แยกๆมาแบบนี้นะคะคือแจ็คเก็ตหรือเบลเซอร์แต่ถ้าเป็นทั้งชุดคือสูตรนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่แยกเราไม่เรียกว่าสูตรอีกต่อไปเห็นไหมคะแล้ว
แถมให้อีกนิดนึงนะคะว่าพอเราพูดถึงสูตรผู้ชายนะคะสมมติว่ามีกระดุม2เม็ดติดกระดุมเม็ดไหนคะเม็ดบนเม็ดบนถ้ามี3เม็ดนะคะเม็ดกลางเม็ดบนมีใครบอกว่าเม็ดบนมั้ยคะเม็ดกลาง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 สามเม็ดเลยติดทุกเม็ดติดสามเม็ดเลยติดสามเม็ดเลยหรือมีสองเม็ดติดสองเม็ดเลยมีไหมคะทำมาแล้วเสียดายติดให้หมดสังเกตนะคะว่าสูตรนะคะถ้าเราไปดูหนังพวกหนังฮอลลีวูดนะคะเราจะไม่เจอแม้กระทั่งตัวร้ายนะคะที่ใส่สูตรผิดระเบียบเลยแม้กระทั่งตัวร้ายก็ยังใส่สูตรได้ถูกต้องนะคะนักแสดงชาวไทยไปเล่นหนังฮอลลีวูดเดินพรมแดงยังไม่เจอสักคนเลยที่ใส่สูทได้ถูกเป้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่งบอกถึงภูมิปัญญาประเทศชาติเราจริงเวลาที่เราใส่สูทหรือแจ็คเก็ตเนี่ยค่ะถ้าเป็น2เม็ดปิดเม็ดไหนคะไม่ปิดไม่ปิดบนทำมาติดนิดนึงนะคะเสียดายนะคะปิดเม็ดบนถูกไหมคะถ้า3เม็ดปิดเม็ดไหนคะถ้าเม็ดกลางจะถือว่าเป็นแฟชั่นไม่ผิดนะคะส่วนใหญ่จะติด2เม็ดบนกับกลางเม็ดล่างจะไม่เคยติดเลยนะคะเราจะไม่เคยเจอใครที่ใส่สูทถูกต้องและติดกระดุมเม็ดล่างเลยแม้กระทั่งจะเป็นตัวไลฟ์ Fast and Furious หรือว่าหนังเจมส์บอนด์หรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้ถือว่าเป็นนอร์มเป็นculture นะคะพอเรามาที่เหตุการณ์นี้นะคะมองมาปุ๊บริชาร์ดนิกเซนแพร์นะคะแล้วเขาก็ทำรีเสิร์ชมาค้นพบว่าแพร์ว่าใส่สีที่ไม่ใช่นะเพราะสีมันกลืนไปกับสกรีนไปหมดเลยและบอดี้แลงเกวจที่ไม่ถูกต้องบังเอิญนิกเซนเนี่ยเขาเป็นหายป่วยนะคะเขาก็ลงข่าวด้วยว่าริชาร์ดนิกเซน sweat all the time ตอนที่อยู่บนสกรีนแล้วปีนั้นเป็นปีแรกที่เพิ่งมีทีวีขาวดำนะคนที่ดูทีวีไม่มีใครเลือกนิกเซนเลยในขณะที่คนที่ฟังวิทยุยังมีคนที่เลือกนิกเซนอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะว่าเรื่องของคัลเลอร์เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆสำคัญและจำเป็นนะคะในผิวของเราอันนี้ขอดีแคลร์ออกว่าไม่เกี่ยวกับหลักฮวงจุ้ยหรือโหราศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับตารางธาตุหรือว่าตารางมงคลใดๆนะคะสีของเรานะคะในร่างกายเราเนี่ยเราจะมีภูกับวอร์มโทนนะคะเวลาเราพูดถึงภูโทนนะคะเช่นคนที่ออกโทนขาวขาวอมชมพูนะเนี่ยคือภูโทนแม้กระทั่งสีผมเห็นไหมคะสีผมยังต้องเลือกเลยนะคะเวลาที่เราทำสีผมผิดนี่เป็นไงคะเหมือนชีวิตมันเปลี่ยนช่วงนั้นอยู่ดีๆก็อารมณ์ไม่ดีกันทันหันถูกไหมคะเพราะว่าสีผมไม่เข้ากับหน้าเราอยู่บนเป็นหลังคาของเรานะคะคนที่วอร์มโทนนะคะเช่นผิวสองสีหรือผิวค่อนข้างเหลืองหรือผิวออกสีน้ำผึ้งอันนี้คือผิวที่วอร์มโทนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกนะคะเราดูหมดเลยทั้งสีผิวของเราสีผมสีตาขาวตาดำของเราสีเส้นเลือดดูทั้งหมดเลยนะคะเขาถึงได้มีกระบวนการเรียกว่าการทำคัลเลอร์อะไรสิ่งนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงคูโทนหรือวอร์มโทนนะคะเราต้องเลือกสีที่ใส่ให้ดีเพราะเวลาที่เราใส่สีที่ไม่ใช่นะคะจะเกิดอะไรขึ้นพอเราใส่สีที่ไม่ใช่นะหนึ่งคือทำให้เราดูตีนกาชัดขึ้นเลยทำให้เราดูอายุเยอะเกินจริงสัตว์ไทยว่าแก่นะคะเราดูแก่ไปเป็น10ปีว่าแก่ไปได้เป็น10ปีเหมือนกันอันที่2เลยคือเวลาที่เราใส่สีที่ไม่ใช่ชีวิตเราจะมีสี2ประเภทนะสีที่เราชอบกับสีที่เราเหมาะถูกมั้ยคะถ้าให้เราเลือกว่าสีที่เราชอบกับสีที่เราเหมาะใครๆเราจะเลือกสีอะไรบ้างคะมีใครที่เวลาไปช้อปปิ้งเลือกสีที่ชอบมีใครที่เวลาไปช้อปปิ้งเลือกสีที่เหมาะกับเราบ้างคะเลือกตามการใช้งานถูกไหมคะเรารู้ได้ยังไงคะว่าเหมาะทราบได้ยังไงคะว่าเหมาะใส่แล้วดูใส่แล้วดูผ่องถูกไหมคะใส่แล้วดูเด็กดูสดใสเวลาที่เราเข้าใจว่าใส่แล้วดูผ่องเช่นอะไรนะคะบางทีโอ้ยสีมันแรงมากเลยอ่ะคือมองมาเห็นสีก่อนเห็นหน้าเราอีกอันนี้คือเรียกว่าดูผ่องไหมคะไม่ค่ะไม่ผ่องถูกไหมคะเพราะว่าเวลาที่สีนี่แรงมากจนเด่นกว่าหน้าเรานะคะเรียกว่าซื้อเสื้อผ้ามาเราไม่ได้ใส่นะโดนเสื้อผ้าใส่เราไปเรียบร้อยแล้วเรามาประดับเสื้อผ้าแทนที่เสื้อผ้าจะประดับเราถูกไหมคะแล้วดูนะคะว่าเวลาที่เราแต่งตัวออกมาแบบไหนคะเรามีมายด์เซตแบบนั้นกับตัวเองนั่นแหละถ้าเราเข้าใจว่าเราคือ someone special เราก็จะแต่งตัวออกมาแบบนั้นเลยเป็น someone special แต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็น
just anybody เป็นมนุษย์ค่าเฉลี่ยคนนึงเราก็จะแต่งตัวออกมาแบบมนุษย์ค่าเฉลี่ยคนนึงถูกไหมคะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราก็จะดูดคนที่เป็นมนุษย์ค่าเฉลี่ยออกมาเราก็จะดูดคนที่เป็นมนุษย์ค่าเฉลี่ยเข้ามาในชีวิตของเรานั่นแหละนะคะวันนี้หลายคนจะมาบ่นกับเพื่อนว่างงจังเลยแปลกใจชีวิตดูดแต่งคนแปลกๆเข้ามาก็เพราะว่าเราแต่งตัวแปลกๆไงคะเราเลยดูดแต่คนแปลกๆเข้ามาในชีวิตของเราถูกไหมคะเวลาที่เราเราเป็นแบบไหนเราดูดคนแบบนั้นเข้ามาแหละวันนี้เราเป็น successful people เราเป็น business people เราก็จะดูดคนที่ successful แล้วก็เป็น business people เข้ามาหาเราเช่นกันถูกไหมคะวันนี้ถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์ค่าเฉลี่ยคนหนึ่งเราก็จะดูดคนที่เป็นมนุษย์ค่าเฉลี่ยที่ไม่กล้า attract คนที่ประสบความสำเร็จเลยถูกไหมคะการที่เราออกมาแบบไหนนะคะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าตัวเราเป็นแบบนั้นแล้วมันคือค่าพลังงานของชีวิตของเราด้วยถ้าวันนั้นเรามี energy เยอะมากเราก็จะออกมาได้เป็นอย่างดีถูกไหมคะเราก็จะดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราแต่ถ้าวันนั้นเรารู้สึกว่าโอ้โห energy เราตกมากๆเลยอะเราก็จะดูดคนที่ energy ตกเข้ามาหาเราเช่นกันสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะการที่เราออกมาจากบ้านแบบไหนกำลังจะบอกด้วยว่าเราเคารพตัวเองหรือไม่เพราะบางทีแล้วนะคะเราเข้าใจว่าเราออกมายังไงก็ได้อะอย่าดูดีไปกว่านี้เลยเดี๋ยวคนหมั่นไส้เคยคิดแบบนี้ไหมคะไม่ค่ะไม่เคยเลยใช่ไหมคะอย่าดูดีไปกว่านี้เลยเดี๋ยวว่าโอ้มันเกินหน้าเกินตาเพื่อนเคยรู้สึกนี้ไหมคะไม่ค่ะบางคนอาจจะรู้สึกนี้เนาะกลัวเกินหน้าเพื่อนจังเลยอ่ะนะคะเอมี่อินบ็อกซ์แต่ละวันมีคนเข้ามาปรึกษาเยอะมากเลยนะคะว่าอยากดูดีจังเลยอ่ะแต่ว่ากลัวเกินหน้าเพื่อนจะทำยังไงดีแนะนำว่าไปให้ถึงจุดนั้นก่อนนะเพราะถ้าเราไปถึงจุดนั้นได้แล้วเนี่ยเราจะยอมรับตัวเองได้เองนะมันอยู่ที่วันนี้เรายอมรับตัวเองได้แค่ไหนนะคะสิ่งสำคัญสุดท้ายเลยที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือวันนี้ถ้าเรายอมรับตัวเองได้แค่ไหนนะคะและเรารักตัวเองได้มากแค่ไหนคะเราก็จะออกมาเป็นแบบนั้นและความสวยที่ยั่งยืนและยาวนานนะคะไม่ใช่ความสวยเพียงแค่หน้าตาสวยหรือว่าเสื้อผ้าสวยแต่ความสวยในการที่เรายอมรับตัวเราจริงๆจากข้างในเวลาที่เรายอมรับตัวเราจริงๆจากข้างในนะคะแปลว่าเราจะอ่อนน้อมเราไม่ได้ออกมาแบบโอ้โหมโนมากว่าฉันเป็นอะไรแล้วออกมาแบบมีอีโก้คนที่ซอลิดจริงๆและมีภาชนะที่เติมเต็มในตัวเองจริงๆนะคะกลับเป็นคนที่ฮัมโบมากๆเป็นอ่อนน้อมมากๆในขณะที่ข้างในเขาเติมเต็มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเติมเต็มเราถึงจะให้ใครได้เรามีเวลาเราให้เวลาได้เรามีทรัพย์เราให้ทรัพย์ได้เรามีความเคารพตัวเองเราพึงพอใจในตัวเองเราถึงจะยอมรับในคนอื่นได้และเราก็จะดูดคนที่เข้ามายอมรับเราได้เช่นกันค่ะไอ้เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากทุกคนนะคะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วมากอันนี้เป็น question Q&A นะคะให้ถามได้เชิญค่ะได้ค่ะไอ้เหรอคะมีใครมีคำถามไหมคะมีค่ะอยากจะถามเรื่องสิ่งนะคะว่าเราจะคำถามนั้นเลยเดี๋ยวแมทชิ่งกันเลยนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเหมาะกับสีไหนนะคะจะมี color analysis นะจะมีกระบวนการที่เรียกว่า color analysis ปกติแล้วเวลาทำ color analysis เนี่ยค่ะจะเป็นการ make appointment ทำวัน on one นะคะก็แล้วแต่เราอยากก็มี image consult ได้หลายคนที่ทำ color analysis นะคะปกติถ้าเป็นส่วนตัวเองจะทำประมาณ45นาทีเราจะรู้ว่าเราสีเส้นไหนและในที่สุดนะคะเราได้แผงมาเป็นสีเลยอะใส่ได้ตลอดชีวิตเอ๋ยกตัวอย่างนะคะว่ามันช่วยชีวิตยังไงบ้างเมื่อก่อนเนี่ยตู้เสื้อผ้าเอ็ดเต็มไปด้วยสีมีสีชมพูเยอะนะคะมีสีฟ้าเยอะชอบกีนพอมาทำคัลเลอร์นะคะเอ๋ยเป็นออทัมและเอ๋ยเป็นดีฟออทัมซึ่งดีฟออทัมใส่สีฟ้าไม่ได้เลยนะไม่เข้ากับหน้าเลยแล้วสีชมพูก็ลำบากใจด้วยสีที่เหมาะกับเอ๋ยกับเป็นสีส้มสีม่วงสีเขียวซึ่งมาเปิดดูตู้เสื้อผ้าไม่มีเลยนะคะไม่ชอบสีเขียวไม่ชอบสีม่วงไม่เคยมีเลยอะค่ะปรากฏว่าลองใส่ดูอะลองเชื่อใส่ดูไปไหนมีแต่คนชมอะวันที่เราไปไหนมีแต่คนชมหูเดินเข้าออฟฟิศชมตั้งแต่แม่บ้านเลยเรารู้สึกดีไหมคะรู้สึกดีเนาะเขาบอกว่าเวลาที่เรามีคนชมนะคะเราจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะคะแล้วจริงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการทำรีเสิร์ชนะคะเขาค้นพบว่าคนที่แต่งตัวได้ดีคือปราณีตกับชีวิตออกมานะคะ
จะทำรายได้ได้มากกว่าคนปกติเนี่ย 2-10 เท่าแล้วจริงๆแล้วไบไซโคโลจีถ้าเราประณีตกับชีวิตประณีตกับเราเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยที่อเมริกาเนี่ยใครๆก็ไปทำคัลเลอร์อะไรสิเป็นวันออนวันตัวถ้าเอกทำวันออนวันจะประมาณ45นาทีต้องคุยตั้งแต่เป้าหมายของเรานะคะสิ่งที่เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะไปแล้ววิเคราะห์สีผิวสีผมสีเส้นเลือดสีตาขาวตาดำสีปากสีฟันของเราแต่ว่า1ครั้งใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะซีซั่นเราไม่เปลี่ยนแม้กระทั่งเราไปอาบแดดมาก็ตามเชิญค่ะมาอยู่นู่นเลยค่ะเรียนถามยังเรียนถามผมก็ที่บรรยายนะฮะไม่อยากให้เพิ่มเติมด้วยจำกัดความว่าบุคลิกภาพมันคุ้มแค่ไหนและภาพลักษณ์คุ้มแค่ไหนโอเคเพื่อจะได้เข้าใจลึกขึ้นครับขอบคุณมากค่ะดีเลยค่ะพอเราพูดถึงอิมเมจนะภาพลักษณ์เนี่ยเป็นเหมือนร่มใบใหญ่นะคะภายใต้ร่มใบใหญ่ภาพลักษณ์เนี่ยมีอะไรบ้างคะภายใต้ร่มใบใหญ่มีเรื่องของบุคลิกภาพเป็นสับเซนของอิมเมจนะคะมีบุคลิกภาพมีเรื่องของเซลฟ์เอสตีมการที่เรารักตัวเรานั่นแหละเรื่องของอินเนอร์ของเรามีเรื่องของเอทิเคทต่างๆ business etiquette dining etiquette email etiquette ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเอทิเคทนะคะอยู่ภายใต้นั้นเหมือนกันมีเรื่องของโพสเตอร์มีเรื่องของ appearance มีเรื่องของสีมีเรื่องของ body ทุกอย่างที่ว่ามานะคะอยู่ภายใต้ image เพราะฉะนั้น image เป็นเหมือนร่มใบใหญ่นะคะที่ภายใต้นั้นเนี่ยมี subset ต่างๆรวมทั้งบุคลิกภาพด้วยค่ะเพิ่มเติมในบุคลิกภาพอย่างเช่นนัดกันไปสายค่ะแล้วก็ความรับผิดชอบไม่มีคุณมีบุคลิกภาพไหมอันนั้นเป็นเรื่อง etiquette ค่ะใช่เป็น courtesy ซึ่งอยู่ใต้ image ไม่ใช่ใต้บุคลิกภาพไม่ได้นะใช่ค่ะแต่อยู่ใต้ image ค่ะเป็นเรื่องของ image ของภาพลักษณ์แล้วของภาพลักษณ์ใช่ค่ะยกของพิธีกรรมถูกต้องสถาปนั้นใช่แล้วค่ะไม่ตรงเวลาหรืออะไรต่างใช่แล้วค่ะบางคนเป็นคนตรงเวลาคือเวลามาแล้วเราค่อยไปถูกไหมคะหรือว่าเวลามาแล้วเราค่อยตามเวลาไปอันนี้เป็นนิสัยซึ่งเป็นเรื่องของเอทิเคทนะคะแปลว่าคนนี้ไม่มีเอทิเคทไม่มีแมนเนอร์ดีมีใจเราค่ะเป็นสับเซตหนึ่งภายใต้อิมเมจแต่ไม่ได้อยู่ใต้บุคลิกภาพถูกต้องใช่เราใช่เราจะได้เข้าใจสองส่วนห้าใช่เรื่องนี้เวลาคอมเพลนจะได้คอมเพลนได้ถูกนะคะว่าอันนี้แมนเนอร์ไม่ดีหรือว่าบุคลิกไม่ดีบุคลิกเขาอาจจะดีแต่ว่ามารยาทเขาอาจจะไม่ดีถูกไหมคะบุคลิกดีแต่ว่าแมนเนอร์อาจจะไม่ดีก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะแล้วไม่ได้ถามเลยแล้วมันไม่ได้เลยแค่มีคำถามอีกไหมคะมีไหมคะฟังมาตั้งนานไม่มีคำถามเลยหรอไม่สงสัยเลยหรอคะพี่ร้อนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบใส่สูทแต่ด้วยไฟวางขวางต้องใส่นั้นจะมีที่เราต้องถือสูทไปบ้างหรืออะไรเงี้ยจะมีวิธีการแก้ปัญหาให้กับสำหรับคนไทยเงี้ยโอเคดีเลยค่ะนี่ขอบคุณค่ะจริงๆต้องบอกว่าส่วนหนึ่งของลูกศิษย์เอ๋นะคะที่เอ๋สอนเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์และสิงคโปร์จะมี culture ในการใส่สูทตลอดเวลาถูกไหมคะเวลาที่เราใส่สูทนะคะสมมติเราไม่ใส่เราทำไงคะระหว่างหนึ่งนะคะหนึ่งถอดแล้วพับดีๆพาดไปตรงแขนสองคือถอดแล้วพาดบ่าหรือสามคือถอดแล้วแขวนไว้ที่ออฟฟิศเลยไม่ต้องใส่หนึ่งสองหรือสามคะใครว่าหนึ่งพาดไปตรงแขนดูเท่ๆดีนะคะใครว่าสองคะพาดลงไปพาดเกี่ยวไปตรงบ่าต้องดูว่าใช่ไหมเวลาที่เราไม่ใส่บางทีไม่ดูต้องดูตรงไหนด้วยหักเก้าอี้สมมติเอา in general เลยนะคะสามนะคะไม่ต้องใส่เลยแผ่นไว้มีที่บางเปล่าหรือว่าอยู่นั่นในออฟฟิศอันนี้เราพูดถึงเราเดินค่ะไม่ใช่นะใช่แล้วค่ะสามใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราใส่สูตรนะคะมันมีเพียงแค่สองกรณีคือจะใส่ก็ใส่จะถอนก็ถอนอย่าครึ่งครึ่งกลางกลางเราไปดูหนังฮอลลีวูดแล้วไม่เจอใครเลยที่เดินถือสูตรแม้จะพับเรียบร้อยก็ตามไม่เคยเจอในโลกใบนี้นะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่ใส่อยู่ถอดถ้าจะใส่ก็ใส่ถูกไหมคะเพราะยกตัวอย่างเช่นที่สิงคโปร์ที่เพราะนี่ร้อนพอๆเมืองไทยแล้วร้อนชื้นด้วยถูกไหมคะแต่พอเราพูดถึงร้อนชื้นแล้วนะคะพอเราจะไม่ใส่สูตรก็ไม่ต้องใส่เลยอยู่ไม่ต้องถือไม่ต้องโชว์มีสูตรแต่ไม่ใส่ถูกไหมคะถ้าจะใส่ก็ใส่เลยเขาเดินขึ้นรถไฟใต้ดินอะไรก็ใส่สูทไม่มีใครถอดเป็น culture เพราะฉะนั้นถ้าจะใส่แล้วนะอย่าเลือกใส่เลยเอาสักอย่างเลือกเอาสักอย่างเลยนะคะ
เชิญค่ะด้านหลังไม่คิดเชิญถามค่ะมีเซลล์ก่อนมาเองค่ะฮ่าขอบคุณค่ะมีอิมเมจของคนที่ไม่มีเรามีบุคลิกของคนที่ไม่มีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เลยถูกไหมคะจะทำยังไงนะคะต้องสร้างค่ะต้องสร้างเซลฟ์คอนฟิเดนซ์วิธีการสร้างคือสร้างจากอะไรนะคะนี่ค่ะไฟให้ก่อนเราสร้างเซลฟ์คอนฟิเดนซ์นะคะเราสร้างจากภายในของเรานั่นแหละค่ะไม่มีใครที่จะสามารถสร้างความมั่นใจได้จากการมโนวันนี้ฉันแบบเหมือนBNKมากเลยออกจากบ้านเดินเหมือนBNKเราไม่สามารถจะมโนไปได้แบบนี้หรือว่าเราไม่สามารถที่จะสร้าง confidence จากการที่เราโอ้โหฉันเหนือทุกคนดูดีกว่าทุกคนสิ่งนี้มันไม่จริงถูกไหมคะแต่สิ่งที่จริงคือเราแน่นจากภายในต่างหากถ้าเราแน่นจากภายในนะคะเราไม่ต้องโชว์เหนือใครทั้งสิ้นถูกไหมคะเวลาที่เราแน่นจากภายในจริงๆค่ะคือการที่เราพอใจในตัวเองและการที่เราเติมเต็มในตัวเองมากพอself esteem สูงมากพอจะทำให้ self confidence ของเราสูงด้วยและมั่นคงด้วยแต่ถ้าเรา self confidence สูงอย่างเดียวโดยที่ไม่มี self esteem self confidence ของเราจะไม่มั่นคงเลยแล้วก็จะโดนกระทบได้ง่ายสั่นคลอนได้ง่ายเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะสร้างอย่างยั่งยืนและยาวนานนะคะให้เราหาข้อดีของตัวเองแล้วหาจุดที่เราพอใจในตัวเองนะคะถ้าไม่รู้ว่าแบบข้อดีอะไรบ้างนะคะเราค่อยๆเขียนคิดแล้วค่อยๆเขียนทีละนิดจนเรารู้สึกเราภาคภูมิใจมากพอแล้วตอกย้ำเต็มไปหมดค่ะเราก็จะเติมเต็มความมั่นใจได้แบบยั่งยืนค่ะ color analysis ไฟนี้จะประมาณนาทีนิดหน่อยอะค่ะเราอยากดูกันไหมคะอยากดูกันดีให้น้องไปเอาเครื่องมาให้เห็นจะพูดถึง color analysis แบบสั้นๆสวัสดีค่ะเอ๋อภิรัตน์ตระบันดิตค่ะจากคราวที่แล้วนะคะที่เราคุยถึงเรื่องของ image consultant หรือว่าที่ปรึกษาภาพลักษณ์คืออะไรในครั้งนี้เรากลับมาพบกันอีกค่ะจะมาดูว่าเรื่องของสีมีอิทธิพลยังไงและจะทำยังไงให้เรานั้นดูดีมีออร่าขึ้นเรื่อยๆค่ะในเรื่องของสีนะคะเรียกว่าวันนี้ตั้งแต่เราลืมตาตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเราหลับตาเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือสีเพราะฉะนั้นสีเป็นสิ่งที่ตกกระทบมาค่ะซึมเข้าสู่สมองของเราทำให้เราค่ะบางทีแล้วเราเจอใครเราชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่เรื่องสีเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจในครั้งแรกให้กับเราได้ทำให้เราเกิดได้หรือทำให้เราดับได้เลยค่ะวิธีการนะคะวันนี้อย่างแรกเลยค่ะดูก่อนว่าเราเป็นผิวประเภทไหนผิวของเราเนี่ยมีอุณหภูมิของผิวนะคะเรียกว่าคูลโทนหรือวอร์มโทนยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติว่าเราวอร์มโทนวอร์มโทนแปลว่าเราเข้ากับโทนสีแบบนี้ได้ง่ายกว่าใส่แล้วเรียกว่าไม่โดดนะคะถ้าสมมติว่าเราคูลโทนเราจะเข้ากับโทนสีเงินได้ง่ายกว่าค่ะทีนี้เวลาที่เรารู้ว่าเราเป็นโทนสีไหนค่ะแล้วเราเลือกสีประเภทนั้นจะทำให้เราเนี่ยเปล่งประกายได้เป็นอย่างดีเอ๋บอกถึงประโยชน์ของการเลือกสีก่อนละกันว่าประโยชน์คืออะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยเวลาที่เราเลือกสีที่ใช่นะคะจะทำให้เราค่ะดูเด็กลงได้เป็น10ปี2นะคะคือจะทำให้เราเนี่ยชัดเจนขึ้นในคาแรคเตอร์ของเราหน้าที่การงานของเราและทำให้คนเนี่ยเห็นเราแล้วจับได้ในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าสมมติว่าเราเลือกสีผิดคือเรียกว่าสีที่ไม่ใช่สีสันของเราไม่ใช่ฤดูของเรานะคะอย่างแรกข้อแรกเลยค่ะทำให้เราดูหมองคล้ำหรือว่าดูแก่กว่าวัยได้เป็น10ปีเช่นกันยกตัวอย่างเช่นบางทีเราออกจากบ้านไปค่ะเข้าออฟฟิศมีเพื่อนๆทักเราว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ดูแล้วหน้าตาอิดโรยนะดูหน้าตาหมองคล้ำลงไปเฮ้ยทำไมช่วงนี้เราดูหน้าดำๆหรือเราดูอายุเยอะขึ้นแก่ขึ้นเป็นไปได้ที่สีอาจจะไม่ใช่สีของเรานะคะกรณีที่2คือถ้าสมมติว่าเราแต่งตัวแบบที่มันไม่ใช่คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยหรือว่าดูทึมตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นไปได้ที่เข้าข่ายว่าทำงานแทบตายไหนไม่เห็นเพราะว่าอะไรไปไหนมาไหนหรือว่าไปงานปาร์ตี้ต่างคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอ่ะปรากฏตัวหรือว่าเราออกมาแล้วเนี่ยนะคะเฮ้ยอย่างนั้นกรณีที่3เนี่ยถ้าเราใส่สีแจ๊ดๆตลอดเวลาเลยดีไหมไม่ดีค่ะไอ้ทาบสีนี้เข้ามาที่ตัวเองแบบนี้อันนี้เข้าข่ายว่าซื้อเสื้อผ้ามาเนี่ยเสื้อผ้าใส่แล้วนะคะเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าทำให้คนเห็นเราแล้วทักเราระยะ100เมตรเช่นหูเสื้อสวยจังเลยถ้าเป็นคอสวยจังเลยเรียกว่าเขาไม่ได้เห็นหน้าเราเลยค่ะสีนั้นทำให้คาแรคเตอร์ของเราดับแต่ว่าสีเปล่งประกายมากกว่า1คือเรามีฤดูของผิวของเราค่ะดูตามสีผิวสีปากสีฟันตาขาวตาดำผิวผมทุกอย่างทุกสิ่งอันเลยค่ะอันนี้เป็นอุป
กับวันนั้นเป็นรูปแบบของการทำสิ่งที่เป็นข้อดีคือใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยปกติแล้วนะคะเวลาที่เรารู้ว่าซีซั่นไหนเราจะใช้เวลาประมาณ45นาทีชั่วโมงประมาณนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเอฟฝากชาแนลในการติดตามนะคะ3ชาแนลด้วยกันจะมี Facebook นะคะ YouTube แล้วก็ IG อภัยรักษ์ค่ะนี่เป็นคอร์สที่เป็นคอร์สล่าสุดนะคะกำลังจะเกิดขึ้นเสาร์อาทิตย์นี้ชื่อ Presentation Mastery นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดแล้วก็อันนี้เป็นชาแนลในการติดต่อนะคะใครที่มีคำถามอะไรก็ติดต่อมาได้ที่นี่เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ